สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอผลงานสุดอาร์ตจากยุค70หนังที่ใครๆก็พูดถึงหนังที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรุนแรงความหดหู่และสะท้อนถึงจิตวิญญาณของมนุษย์ใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึง Clockwork Orange นั่นแหละครับก็เปิดตัวกันไปด้วยภาพจากหนังเรื่อง Clockwork Orange นะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะเป็นหนังอาร์ตนะฮะก็เด็กที่ต่ำกว่า18ก็ไม่แนะนำให้ดูนะครับเอาละครับมาดูในส่วนของ Mesco Toys ดีกว่าครับก็หน้ากล่องเป็นสีส้มนะครับด้านข้างก็จะมีตราสัญลักษณ์ของอเล็กซ์นะครับพระเอกของเรื่องนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นภาพอาร์ตกล่องสวยๆของสินค้าตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับนี่แกะออกมาแล้วนะครับทำมาได้สวยมากเลยนะครับแล้วก็ทั้งชุดนะฮะตัดเย็บมาอย่างดีแล้วก็มีรายละเอียดพอสมควรเลยครับที่ผมชอบมากนะครับส่วนของหน้าตาครับทำมาได้เหมือนคนจริงมากแล้วก็จะสังเกตดีๆว่าทางขอบตาขวาของเขานะครับก็จะเขียนขอบตามาข้างเดียวนะฮะแล้วก็นี่ครับที่เสื้อก็จะเป็นเอี๊ยมนะครับซึ่งเอี๊ยมตรงนี้เนี่ย เป็นยางยืดนะครับก็เป็นอีลาสติกยืดได้เอาง่ายๆดีกว่าเหมือนกับเอี๊ยมจริงๆเลยนะครับแล้วก็มีเหมือนกับใส่ลายกระดุมใส่ลายกระเป๋ามานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเป้านะฮะซึ่งก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาดีไซน์มาเป็นยังไงในหนังนะครับก็แค่ใส่ไว้เฉยๆหรือเป็นแฟชั่นของยุคอนาคตนะครับแล้วก็ด้านข้างครับที่แขนเสื้อครับมีรูปลูกตามาด้วยนะฮะดูหยุ่ยมากเลยนะครับทั้ง2มือนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันดีกว่าครับตัวนี้นะครับไม่มีส่วนระหว่างคอกับหัวนะครับก็เลยจะขยับก้มลงได้แบบนี้เงยได้แบบนี้นะครับแล้วก็หมุนไปซ้ายขวาได้แบบนี้นะฮะแขนครับกางได้แบบนี้นะฮะแล้วก็ไปข้างหน้าได้ประมาณนี้นะครับอ๋อขอบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นบอดี้เดียวกับเจสันนะครับก็จะจุดขยับเหมือนกันนะฮะที่ข้อมือก็ขยับได้แบบนี้นะครับแล้วก็ศอกเป็นซิงเกิลจอยนะครับเอวขยับได้แบบนี้มีแอปครันช์ได้ประมาณนึงนะครับก้มได้ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าเงยได้เยอะหน่อยนะครับนี่ครับก็ก้มเงยได้พอสมควรแล้วเนาะแล้วก็ขาครับเตะขาไปข้างหน้าได้แบบนี้นะฮะถอยไปข้างหลังได้นิดหน่อยแล้วก็มีจุดขยับที่ต้นขานะครับเข่าเป็นแบบดับเบิลจอยนะฮะแล้วก็ที่รองเท้าบูทนะครับก็ตรงข้อเท้าก็ยังสามารถขยับได้เยอะพอสมควรนะครับตัวนี้นะฮะก็จะสังเกตว่าตั้งแต่เจสันมาด็อกเตอร์สเตรนจ์มาเนี่ยบอดี้ที่เป็นบอดี้เนี้ยเขาก็พัฒนาทำให้ขยับได้เยอะครับและนี่ก็คือของที่แถมมาในกล่องครับก็ไม่เยอะมากนะครับแต่ก็โอเคล่ะนะฮะมีเริ่มต้นจากนี้ดีกว่าฐานนะครับก็เป็นรูปโลโก้เดียวกับด้านข้างกล่องเลยนะฮะก็จะเป็นฐานสีส้มนะครับแล้วก็มีหมวกกับลูกตานะฮะก็ดูแอบโรคจิตนิดๆนะครับแล้วก็มีอะไรเอ่ยก็คือสแตนตัวจับนะครับก็มีแถมมาให้ปกติอยู่แล้วแล้วก็มีถุงใส่อุปกรณ์นะครับก็ผมไม่เคยใช้เหมือนเคยนะแล้วก็นี่ครับมือเอาไว้จับแก้วนะครับในเรื่องเขาจะชอบไปกินนมกันนะครับก็เป็นแก้วนมแบบดีไซน์ย้อนยุคผสมแบบใหม่ๆหน่อยแล้วก็มีมือจับมีดแล้วก็มือแบบมือแบนะครับก็ทั้งหมดประมาณ7มือด้วยกันนะฮะแล้วก็นี่ครับเป็นไม้เท้านะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยไม้เท้าเนี่ยสามารถดึงออกมาเป็นมีดเป็นมีดสั้นเหมือนที่อยู่ด้านหลังนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ทำเป็นดีไซน์แบบดึงเข้าดึงออกได้เนาะปกติเมสโกจะค่อนข้างทำให้มันแบบถอดเข้าถอดออกได้แต่ตัวนี้ไม่ทำมานะครับแล้วก็นี่ครับหัวครับให้มา2หัวนะครับก็เป็นหัวแบบโดนซ้อมมาละเลือดสาดเลยแล้วก็อีกหัวนึงคือเวลาในเรื่องนะที่เขาจะออกไปก่อความวุ่นวายไปรังแกชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะใส่หน้ากากแบบนี้ครับส่วนด้านหลังครับก็เพ้นท์สีผมมาได้ดีมากเลยนะครับค่อนข้างสวยฮะหัวนี้เอาล่ะต่อมาเรามาเปรียบเทียบไซส์กันดีกว่าครับตัวนี้นะครับอเล็กซ์ใช้บอดี้เดียวกันกับเจสันนะครับทำให้สูงเท่ากันนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับโอแมนโลแกนเราก็จะสูงกว่าเยอะเลยทีเดียวแหละครับแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับ Deadpool X-Force นะครับซึ่งเป็นบอดี้แบบมาตรฐานของเมสโก้ก็จะสูงกว่านิดนึงนะครับและเมื่อเอามาเทียบกับบอดี้ของซูเปอร์แมนแล้วก็อควาแมนนะครับก็จะสูงใกล้เคียงกันนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่สูงพอสมควรเลยครับและเมื่อนำมาเทียบกับฮัชโบกับตันเมกาแล้วก็ SFH Figure Art นะครับก็จะเห็นว่าสูงกว่าเยอะเลยครับโดยรวมนะครับสำหรับฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับก็ต้องพูดตรงๆว่าทำออกมาได้สวยนะครับถ้าคุณเป็นแฟนหนังเรื่องนี้นะครับก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่เก็บนะฮะแต่ว่าถ้าคุณเป็นแฟน
หนังสยองขวัญ Horror สำหรับ LINE MESCO นะครับซึ่งเขากำลังทยอยทำมาตั้งแต่เรื่องเจสันเฟรดดี้แล้วก็ฮาโลวีนนะครับตัวนี้ก็สามารถเอาไปรวมอยู่ในคอลเลกชันนั้นได้ครับก็ถ้าจะเก็บลายนี้ก็จัดไปเลยครับเรียกว่าสวยสมราคาจริงๆครับผมแล้วก็ที่ผมได้ยินมานะครับตัวนี้ผลิตมาน้อยด้วยนะครับก็ถ้าคุณยังลังเลอยู่แล้วก็อย่าลังเลครับรีบจัดเลยครับหากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ร้าน mescotoy.online by toys.dd ครับแล้ววันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ